นี่คือความรู้สึกหลังดูสปอยถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็ไปดูหนังมาก่อนนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับ Speak No Evil อันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นของทางฝั่งฮอลลีวูดนะทางฝั่งอเมริกาเขาซื้อลิขสิทธิ์ของตัวต้นฉบับเป็นภาพยนตร์ของทางฝั่งแคนาดาจริงๆมันมีเป้าหมายของตัวผู้กำกับตั้งแต่แรกแล้วนะตอนที่ประกาศว่าทางฝั่งอเมริกาเขาจะทำ Speak No Evil ในเวอร์ชันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยประกาศชัดเจนว่าตอนจบจะเปลี่ยนไปมันจะเป็นตอนจบใหม่เลยนะครับมีการตีความใหม่ซึ่งตัวผู้กำกับเขาก็ค่อนข้างที่จะแชร์ mindset ที่ชัดเจนฮะว่าเขาเก็ตว่า Speak No Evil ของเวอร์ชันแคนาดานั้นดีอย่างไรแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันจะท้าทายต่อตัวเขาแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคนดูได้มากกว่าถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนช่วงจบซึ่งตอนนั้นผมก็รอดูนะรอดูแบบไม่คาดหวังด้วยเพราะว่าผมว่า Speak No Evil มันมีความลงตัวอยู่ในระดับหนึ่งของมันนะครับหมายถึงตัวต้นฉบับของเวอร์ชันแคนาดาเนาะซึ่งเราไม่ได้คาดหวังอะไรอีกอย่างนึงต้องขอโทษทุกคนด้วยคลิปมาช้าหน่อยน่าจะหาดูได้ยากแล้วมั้งไม่รู้ว่าออกจากโรงไปหมดยังนะครับแต่ว่าน่าจะหาดูได้ยากแล้วครับถ้ายังมีก็คงน้อยนะครับแต่ผมจะบอกกับคนอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือคนที่ไม่ได้ตัดสินใจจะไปดู Speak No Evil เพราะว่าไม่ใช่ทางเวลาเราเลือกที่จะดูหนังครับเราก็เลือกจากการที่เรายังไม่ได้ดูถูกไหมนะครับเป็นเรื่องปกติของเรานะที่เราจะยังไม่ได้ดูหนังแต่เราก็จะรู้สึกได้แล้วว่าหนังเรื่องนี้กูอยากดูหรือไม่น่าดูหรือเปล่าสำหรับตัวเราอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตัดสินก็คือช่องหนังถูกไหมช่องหนังถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราเดินเข้าร้านเช่าวิดีโอเราก็จะอ่านข้างหลังนะครับว่าเอ้ยเรื่องย่อเป็นอย่างไรข้างหลังม้วนวิดีโอหรือข้างหลังแผ่นซีดีมันจะมีเรื่องย่อใช่ปะมันจะมีเรื่องย่ออ่านปุ๊บ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 โอ้ยโอ้ยเนื้อเรื่องชอบเว้ยก็เช่าไม่ชอบก็ไม่เช่าบางคนเขาชอบดูแบบตลกคอมเมดี้แอคชั่นดราม่าว่ากันไปผมไม่ชอบเฮอร์เลอร์เทเลอร์ไม่ได้เลยไม่ชอบไม่ใช่ทางเลยอะไรอย่างเงี้ยกับอีกกลุ่มหนึ่งคือไปลองดูมาแล้วดูไม่จบบ้างละดูจบแล้วแบบง่วงเหงาหาวนอนบ้างละบางคนก็แบบเชี่ยพี่เอาจริงนะผมหลับไปกว่าแบบค่อนเรื่องเลยอ่ะอันนี้เข้าใจได้เพราะว่า Speak No Evil เวอร์ชันต้นฉบับของแคนาดาครับมันเป็นหนังที่บิ้วอัพน้อยมากมันใช้ตัวละครในการสื่อสารความหมายกับเราเรื่อง Speak No Evil นะครับซึ่งตัวหนังมันจะโฟกัสไปที่จุดนี้เลยว่าการที่ไม่พูดนะครับการที่ยอมเกรงใจมากเกินไปบางครั้งมันก็เป็นเหมือน Evil มันก็เป็นเหมือนปีศาจที่จะทำร้ายคุณในภายหลังนะครับซึ่งมันจะเน้นที่ซีนไดอะล็อกซีนทอล์กเยอะนะมันจะไม่ค่อยมีซีนที่หวือหวาใช่ป่ะมันจะไม่ค่อยมีซีนที่หวือหวาเล่นกับคนเล่นกับคำพูดเล่นกับตัวละครตัวหนึ่งที่ขี้เกรงใจจัดๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับค่อยให้ไอ้เชี่ยเนี้ยมันตายเพราะความไม่พูดของมันเพราะความขี้เกรงใจของมันนะครับซึ่งตอนแคนาดาทำจุดนี้ได้ดีสำหรับผมมาดีแต่มันก็มีคนที่มันดีเข้าใจแต่ผมไม่ชอบอ่ะหนังนะจุดๆหนึ่งมันคือการสื่อสารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เขาเลือกที่มาคุยเนี่ยบางคนเขาก็แบบดีก็เข้าใจแต่มันไม่ชอบไม่ใช่แนวเลยอะไรเงี้ยก็ดูไม่จบบ้างอะไรบ้างผมจะบอกว่า Speak No Evil ของเวอร์ชันฝั่งอเมริกาเนี่ยอาจจะทำให้พวกคุณชอบก็ได้พูดจริงนะพูดจริงนะเพราะว่าของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขามีการเอามาสร้างใหม่แล้วงานโปรดักชัน1ดีขึ้นอันนี้ต้องพูดนะพูดกันตามความจริงว่างานโปรดักชันดีขึ้นจังหวะการบิ้วอัพดีขึ้นช่วงท้ายมันจะมีอยู่จุดนึงที่ตอนเวอร์ชันแคนาดาผมพูดเอาไว้ว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะถ้าตอนท้ายเรื่องของเวอร์ชันแคนาดาเนี่ยเขาบิ้วอัพได้ดีกว่านี้ถึงใจกว่านี้เก่งกว่านี้นะครับซึ่งไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดที่ผมมองว่ามันก็ตีเป็นข้อเสียของมันได้ครับแต่จริงๆมันก็มีความลงตัวในแบบของมันแหละเวอร์ชันแคนาดาแต่ซีนสุดท้ายที่ซีนเป็นซีนไล่ล่าซีนไล่เชือดกันนะมันสั้นตอนเวอร์ชันแคนาดาสั้นมากมันเล่ามาเรื่อยๆ1 2 3 4ค่อยๆนับรอยเท้าที่ตัวละครหลักของเราเดินไปเดินไปค่อยๆนับทีละ9ทีละ9ทีละ9พอถึงจุดที่จะต้องพีคมันพีคด้วยคำพูดมันพีคด้วยนัยยะบางอย่างพีคด้วยความหมายที่เขาต้องการจะสื่อตอนเวอร์ชันแคนาดามันไปพีคตรงที่ตัวละครหลักของเราเนี่ยกำลังจะถึงจุดคลายแม็กของเรื่องแล้วพอเขากำลังจะถึงจุดคลายแม็กของเรื่องปั๊บเขาก็ถามว่าคุณมาทำแบบนี้กับผมทำไมผมไปทำอะไรให้คุณผมผิดอะไรตัวฆาตกรก็มันก็พูดตามความจริงของมันอะมันเป็นคนที่พูดไง
มันเป็นคนที่พูดซึ่งมันก็บอกก็คุณยอมให้ทำเองเนี่ยคือ Speak New Review ของตอนต้นฉบับนะครับก็คือซีนจังหวะไล่ล่ามันสั้นนิดเดียวแล้วผมก็มองว่ามันแบบน่าจะเป็นจุดนี้แหละนะคาดเดานะคาดเดาเองว่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละที่ทำให้ใครหลายๆคนที่ไม่ใช่ทางหนังสไตล์เนี้ยเขาแบบไม่ชอบเลยไม่อินไม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งของเวอร์ชันอเมริกันมึงลองไปดูไอ้สัตว์คือของเวอร์ชั่นอเมริกาเนี่ยผมบอกเลยนะมันเป็นเหมือนหนังคนละเรื่องที่ใช้กิมมิกเดียวกันเอางี้สมัยที่ผมเรียนฟิล์มนะสมัยผมเรียนฟิล์มมันจะมีเรื่องนึงเหมือนกันที่เราจะคุยกันถกกันว่าแบบบทหนังเรื่องเดียวกันน่ะแต่ถ้าเป็นผู้กับคนละคนกันน่ะมันจะเล่าออกมาแตกต่างได้สักแค่ไหนวะมันจะไปแตกต่างกันที่แค่แบบจังหวะตัดบิ้วอัพมั้ยเส้นเรื่องเหมือนกันคอนฟลิกต์เหมือนกันปมปัญหาเหมือนกันหรือมันจะแบบสามารถแตกต่างกันได้แค่ไหนสมัยที่เราเรียนแรกๆนะมันก็จะมีการตั้งคำถามไปเรื่อยนี่คือหนึ่งในคำถามที่รุ่นผมพวกผมเนี่ยก็มักจะคุยกันนะครับว่างๆก็คุยกันซึ่งถ้าใครต้องการจะเก็ตในจุดนี้ว่าแบบบทอันเดียวกันเลยนะแต่พ่วงกับเอามาตีความใหม่นะครับมันจะคนละแบบกับฉลาดเกมโกงที่ทางฮอลลีวูดซื้อไปนะครับมันคนละแบบกันอันนั้นก็คือแบบเล่าเหมือนเดิมเลยแต่แค่เหมือนเปลี่ยนสัญชาติตัวละครเท่านั้นเองก็พอเข้าใจได้ทุกคนก็แบบก็คูดูมาแล้วอ่ะก็ให้ฝรั่งเขาดูแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะเราดูเวอร์ชันไทยมาแล้วซึ่งบทเดิมเรื่องเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสัญชาตินักแสดงบางคนก็แบบไม่ได้อยากดูหนังเรื่องเดิมซ้ำไงก็ว่ากันไปแต่ของ Speak No Evil อ่ะถูกเอามาตีความใหม่รสชาติเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะมากของเวอร์ชันอเมริกามีความเป็นหนังตลาดมากขึ้นเยอะดูง่ายขึ้นนะครับจังหวะบิ้วดีขึ้นดุเดือดขึ้นแล้วเข้าคลายแม็กเร็วขึ้นและเอาคนดูไปค้างอยู่ตรงคลายแม็กนานขึ้นของเวอร์ชันแคนาดาอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเล่นเรื่องคนเล่นเรื่องคำพูดถูกไหมครับขยี้ตัวละคร2ตัวก็คือตัวพระเอกกับตัวฆาตกรตัวละคร2ตัวนี้มันอยู่คนละฝั่งกันซึ่งตัวพระเอกเนี่ยมันจะเป็นคนที่ไม่พูดถูกไหมไม่เคยพูดขี้เกรงใจนะครับแต่อีกฝั่งนึงคือแพมน้ำหน่อยไฟดับพูดหวานล้อมพูดนะครับไม่เกรงใจจริงๆเป็นวิธีคิดที่ดีด้วยนะเป็นวิธีที่ดีโฟกัสที่ตัวละคร2ตัวนี้ไปเลยตัวอื่นๆก็คือแบบเป็นเหมือนตัวประกอบแบบเสริมๆเข้ามานะครับซึ่งมันจำกัดต้นทุนด้วยต้นทุนมันไม่ได้สูงด้วยใช้สกิลของนักแสดงซัดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการพูดไม่พูดตรงเนี้ยเขาขยี้ตรงเนี้ยเยอะมากหนัง Speak No Evil ของเวอร์ชันแคนาดาต้นฉบับอะครับมันเลยเป็นหนังที่พูดเน้นพูดใช่ไหมแล้วกว่าจะถึงไคลแม็กก็นานบางคนเขาชอบให้หนังพาเราไปค้างอยู่ตรงไคลแม็กนานๆเขารู้สึกดีมากเวลาหนังพาเขาไปแขวนอยู่ตรงไคลแม็กได้นานยิ่งนานยิ่งชอบอะไรเงี้ยซึ่งผมจะบอกว่า Speak No Evil ของเวอร์ชันอเมริกาเนี่ยเขาเหมือนเห็นว่าเอ้ยของเวอร์ชันแคนาดาแม่งเอ้ยแม่งบทดีเว้ยมันมีคาลมคมคายเปรียบเทียบจิกกัดที่แบบแม่งเด็ดอยู่แล้วมันมีจุดที่มันเด็ดของมันอยู่แล้วในความเจ๋งของ Speak No Evil เวอร์ชันแคนาดาเนี่ยมันมีช่องว่างที่เราสามารถไปเล่นได้ก็คือจังหวะบิ้วอัพของเวอร์ชันอเมริกาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเจมส์แมคคาวอยคือศูนย์รวมโฟกัสต่างๆซึ่งผมดูไปปั๊บความรู้สึกผมคือตัวละครนำของเรื่องมันเปลี่ยนของเวอร์ชันแคนาดาเราจะโฟกัสที่ตัวพระเอกของเรื่องถูกไหมขี้เกรงใจ Speak No Evil แต่ของเวอร์ชันอเมริกาเนี่ยมันเหมือนกับว่า Speak No Evil แค่บอกเฉยๆว่าหนังเรื่องนี้มีต้นฉบับเรื่องมาจากเรื่องอะไรเท่านั้นเองซึ่งในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ขยี้เรื่อง Speak No Evil เยอะมากมันเหมือนโฟกัสที่ตัวฆาตกรแทนพอหลังจากดู Speak No Evil จบเนี่ยเชี่ยอยากย้อนไปดูผลงานเก่าๆของเจมส์แมคคาวอยผมย้อนไปดู Split แม่งแบบไฟติดเลยนะย้อนไปดู Split อีกรอบแล้วแบบโอ้โหแม่งเจมส์แมคคาวอยเล่นตอน Split เล่นได้ดีทำให้ผมกลับไปย้อนดูแบบ Unbreakable กลับไปย้อนดู Glass อีกรอบเลยด้วย Speak No Evil ของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเจมส์แมคคาวอยโคตรเด่นนะครับกลายเป็นว่าหนังเหมือนเล่าเรื่องในอีกมุมไปเลยเป็นเล่าเรื่องโดยที่โฟกัสที่ตัวฆาตกรไปเลยนะครับแล้วหนังเซตอัพแป๊บเดียวเว้ยมันมีแค่หัวเรื่องเท่านั้นแหละที่แบบเหตุการณ์เหมือนแบบก๊อปวางนะเหมือนแบบอย่างกับก๊อปวางเลยแค่ตอนเริ่มเรื่องเท่านั้นเองที่เหมือนกับตัวเวอร์ชั่นของแคนาดาเอาจริงๆพอมันเริ่มที่จะเดินทางไปที่บ้านของฆาตกรหมายถึงตัวพระเอกของเรื่องนะเริ่มเดินทางไปที่บ้านของฆาตกรอะไรอย่างเงี้ยนั่นทุกอย่างมันเริ่มบิ้วละทุกอย่างเริ่มเริ่มสร้างความอึดอัดกดดันในแบบของหนังขายSpeak No Evil มาในทรงของหนังฮอร์เรอร์ที่เน้นขายนะครับแล้วซีนไล่ล่าก็มาไวมากแล้วไล่ล่ากันอยู่นานมาก
พ่วงกับพยายามคราฟซีนในส่วนของการไล่ล่ากันนะครับมีการเรฟเฟรนซ์ถึงหนังอย่าง The Shining อะไรอย่างนี้นะมีการเรฟเฟรนซ์ถึงหนังฮอร์เรอร์จังหวะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคนะครับแล้วมีพยายามครีเอทจังหวะการไล่ล่าเอาตัวรอดการทำร้ายร่างกายกันกรีดหน้าของตัวฆาตกรถูกไหมเป็นแผลอยู่แล้วแล้วใช้เป็ดโปรน้ำยาถูพื้นมันฉีดเข้าหน้าแสบเสิร์ฟไรอย่างเงี้ยคือมีการพยายามแบบบิลอัพอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันแบบนิดหนึ่งไม่น่าเลยไม่น่าพลาดนี่ครับนั่นก็คือออปตัสมันเกิดจะควบคุมแล้วทุกคนออปตัสคอลแลบกับ Spy X Family ไม่นึกเลยว่าการ์ตูนที่ชอบกับแว่นที่รักเนี่ยมันจะมารวมด้วยกันได้ วากุน่ารักน่ารักขนาดไหนน่ะเหรอก็ขนาดที่ว่าเปิดขายปุ๊บวากุนี่หมดปั๊บเลยนะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับทางออปตัสเขากำลังขอโควต้าจากญี่ปุ่นเพื่อผลิตเพิ่มอยู่ใครที่อยากได้เนี่ยต้องรีบไปพรีออเดอร์เลยนะครับและนอกจากแว่นวากุแล้วเนี่ยก็ยังมีสินค้าน่ารักอีกมากมายนะครับจาก Spy X Family ใครที่สนใจก็ไปทำกันได้เลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับไปใช้โค้ด Worm Movies เพื่อลด100บาทกันเยอะๆนะครับเอาจริงๆมันก็มีจุดที่ผมรู้สึกว่าก็ติดอยู่บ้างแหละนะครับของทางเวอร์ชันอเมริกานะก็คือถ้าใครได้เห็นในตัวอย่างนะถ้าใครได้เห็นหรือใครได้ดูแล้วนะคุณจะรู้ว่าเจมส์แมคคาวอยเนี่ยมันเขาบิ้วอ่ะบิ้วเหมือนแบบตอนสปริตก็คือเป็นร่างบีชอ่ะเขายังอยู่ร่างนั้นนะพูดตรงๆว่าแบบตลอดทั้งการไล่ล่ากันนะผมไม่เชื่อว่าบ้านพระเอกจะรอดมันก็มีหลายๆจังหวะด้วยที่ผมรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กอ่ะคือความแบบเกรงใจความดีต้องการช่วยเหลือผู้อื่นหรืออะไรเงี้ยในเรื่องนะครับมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่ถูกตัดลิ้นใช่ไหมมันก็พยายามจะบอกกับลูกของพระเอกนะว่าเฮ้ยเนี่ยฉันโดนจับมาพูดไม่ได้ว่าฉันโดนตัดลิ้นพยายามพาเข้าไปนู่นนี่นั่นแล้วตัวหนังมันใช้ความบังเอิญความบังเอิญนี่มันโคตรอันตรายเลยคือถ้ามันดูแบบมันใช้เยอะในหนังเรื่องเดียวนะมันใช้เยอะเกินไปหรือมันดูบังเอิญจนเวอร์เกินไปมันจะทำให้แบบคนดูจะไม่ค่อยเชื่อซึ่งสปีกโนวิวของชาวอเมริกามีก็คือตัวเด็กคนนี้เขาต้องไปขโมยกุญแจมันจะมีห้องคล้ายๆห้องลับอ่ะห้องลับมันจะมีโรงนาใช่ป่ะใต้โรงนามันจะมีเหมือนประตูลับเปิดต้องใช้กุญแจเขาล็อกแม่กุญแจไว้ซึ่งไอ้กุญแจนั้นน่ะแขวนอยู่ที่กระเป๋าหลังของเจมส์แมคคาวอยตลอดเวลาไอ้เจมส์แมคคาวอยเดินไปไหนก็กุ้งกิ้งมีกุญแจอยู่ที่เอวไอ้เด็กคนนี้ก็ไปขโมยมาเจมส์แมคคาวอยโมโหเหนื่อยโมโหปั๊บเพลียอยู่ดีก็เพลียไปนอนแขกนั่งแดกกาแฟแดกชาแดกเชอร์แดกข้าวแดกเคิ้วกันก็ไปนอนเพลียโมโหนะครับเพลียอยู่ดีก็เพลียไปนอนเหมือนไปนอนรอให้เด็กคนนี้มาขโมยกุญแจไอ้เด็กคนนี้ก็มาขโมยกุญแจได้ปกติมึงก็แบบเชี่ยเหมือนความรู้สึกผมอะหนังมันบิ้วเหมือนให้เจมส์แมคคาวอยแม่งแบบระแวดระวังตัวตลอดเวลามันจะดูมีความแบบลุกลี้ลุกลนอะมันจะมีคำลูกนี้ลูกหล่นแบบระแวดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาแม่งอยู่ดีๆก็เหมือนเผลอเลยนะครับขโมยกุญแจได้อะขโมยได้อะพาลูกของพระเอกไปดูเจอโอ้พบความจริงแล้วนะลูกของพระเอกกลัวขี้ขึ้นหัวเสร็จแล้วต้องเอากุญแจมาคืนไอเด็กนี้ก็เดินทำหน้าแบบพิรุธอะโคตรพิรุธอะตัวละครอย่างฆาตกรเนี่ยที่เจมส์แมคคาวอยเล่นนะผมรู้สึกว่าแบบมันเหมือนพร้อมสงสัยตลอดเวลาว่าแบบไอ้เหี้ยนี่อะไรคือมันดูมีไหวพริบอะแต่อยู่ดีๆก็เหมือนกับว่าไหวพริบของตัวละครมันหายไปแล้วไอเด็กคนนี้ก็มาหาจังหวะเอากุญแจไปคล้องคืนแล้วจังหวะแบบผมว่ามันไม่ได้อะแบบไปรอแบบเอ้ยนี่รอให้แบบเจมส์แมคคาวอยอุ้มพอเจมส์แมคคาวอยอุ้มปั๊บจังหวะอุ้มเกี่ยวปุ๊บปั๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบบังเอิญเกินอ่ะพอดีเกินกับอีกจุดนึงคือตอนที่พระเอกก็ต้องกลับไปใช่ไหมกลับครั้งแรกก็คือกลับกลางดึกลูกฉันไปนอนในห้องไอ้เหี้ยนั่นก็เอากันก็เอาลูกกูไปนอนในห้องไอ้เหี้ยมันดูล้ำเส้นเกินไปกลับแล้วกลับมาอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยในเวอร์ชันอเมริกาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับเอากันหรอกลดทอนไอ้เหตุการณ์พวกนี้ลงไปจริงๆก็น่าเสียดายผมว่ามันเป็นเมสเสจสำคัญที่ตัวละครฆาตกรอ่ะมันจะบลัฟกลับได้ว่าเอาก็มึงเผลอเลยไงมึงปล่อยปะละเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอ่ะบลาบลาแต่ประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่นั้นประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่ามันกลับมาปั๊บแล้วมันพระเอกมันขี้เกรงใจไงมันคิดเกรงใจนางนู่นนี่ปั๊บแล้วมันจะต้องกลับอีกรอบนึงไอ้กลับอีกรอบนึงเนี่ยมันจะได้กลับจริงๆแล้วไอ้ตัวละครฆาตกรอ่ะเจมส์แมคคาวอยมันพยายามทำทุกอย่างยางแบนนะช่วยเปลี่ยนยางปั๊บตุ๊กตากระต่ายจะหายจะลืมไว้อีกรอบนึงอุ๊ยตกตุ๊กตากระต่ายขาดนู่นนี่แต่สุดท้ายคือจะกลับจริงๆเจมส์แมคคาวอยแม่งจับคอเด็กคนนี้เอาง่ายๆก็คือกูรู้แล้วว่าพวกมึงดูออกแล้วใช่มั้ยว่ากู
คือฆาตกรต่อเนื่องอะไรอย่างนั้นอ่ะเดมิควอนแม่งสื่อสารแบบชัดมากนะเออจับไอ้เด็กลิ้นขาดนี่โยนลงคลองหน้าบ้านหน้าบ้านมีคลองด้วยมีบึงอยู่โยนลงบึงอะไรอย่างเงี้ยคือนึกภาพป่ะว่าจังหวะนั้นอ่ะผมมีความรู้สึกว่าบ้านของพระเอกอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นแบบคนดีอะไรขนาดนั้นอ่ะก็เอาตัวรอดอ่ะซึ่งกับเด็กที่ลิ้นขาดเนี่ยผู้ใหญ่นะฝั่งบ้านพระเอกเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ค่อยโฟกัสกับเด็กคนนี้มากมายเท่าไหร่โอเคว่าเขาจั่วก่อนหน้านี้นิดเดียวว่าแบบเฮ้ยไอ้บ้านหลังเนี้ยแม่งมันเป็นเหมือนฆาตกรต่อเนื่องนะเออเหมือนจับเด็กมาไอ้เด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกมันเป็นลูกของครอบครัวก่อนหน้านี้ที่มันก็ฆ่าตุยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมาแฉกันแบบรู้ความลับแล้วไงลูกก็มาบอกพ่ออะไรเงี้ยก็กลัวอะไรเงี้ยนึกภาพว่าขี้ขลาดขี้ขลาดอย่างไอ้บ้านพระเอกเนี่ยเห็นมาตลอดแม่งยอมนู่นนี่เป็นวีแกนเขาให้กินอะไรก็กินยอมกินยอมนู่นยอมนี่ยอมหมดถึงเวลาก็มากล้าตรงเนี้ยกล้าตรงจุดที่แบบต้องกล้าเพราะเรื่องจะได้ไปได้เนี่ยมันมีความแบบพอเหมาะพอเจาะบางอย่างมันมีความบังเอิญมันมีความพอดีแบบเหมาะเจาะบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกแบบเชี่ยมันนิดๆหน่อยๆมันนิดๆหน่อยๆผมเลยรู้สึกแบบก็ยังติดแหละเอาจริงๆนะถ้าถามผมว่าผมชอบเวอร์ชั่นไหนมากกว่าส่วนตัวผมว่าของเวอร์ชั่นแคนาดาต้นฉบับอ่ะมันดูคมคายมากกว่ามันดูคมคายมากกว่าแล้วมันคงคอนเซปต์ของ Speak No Evil ได้ดีกว่ามันอยู่ในร่องในรอยของมันชัดเจนกว่าดูหนังจบปั๊บเรารู้สึกเลยว่าคำว่า Speak No Evil มันอิมแพคกับเราเออของ Speak No Evil เวอร์ชั่นรีเมคเนี่ยของอเมริกาเนี่ยผมมองว่ามันดูสนุกเว้ยมันดูบันเทิงเลยดูง่ายตื่นเต้นคือเหมือนเอามาปัดฝุ่นใหม่เล่าใหม่แล้วตื่นเต้นเลยตื่นเต้นสนุกเลยมึงแต่คำว่า Speak No Evil อ่ะอิมแพคในคำเนี้ยมันหายไปเลยหลายๆฉากถูกลดลงไปก็เป็นส่วนของที่เขาขยี้คำว่า Speak No Evil นี่แหละไอ้เวอร์ชั่นต้นฉบับมันมีซีนที่พระเอกแม่งแปรงฟันอยู่ดีเหี้ยนั่นก็เดินถอดเสื้อเดินเข้ามาในห้องน้ำแล้วมันอยู่ดีก็มายืนฉี่แบบเหมือนสนิทกันในเหี้ยมึงกับกูคือแปลกหน้ากันนะไม่เกรงใจหน่อยเหรออะไรเงี้ยมันจะมีความชัดเจนในจุดเนี้ยอยู่ซึ่ง Speak No Evil ของเวอร์ชั่นรีเมคของฝั่งอเมริกาเนี่ยมันลดทอนลงไปผมเลยจะบอกว่าถ้าถามผมอะว่าส่วนตัวผมนะชอบภาคไหนมากที่สุดแคนาดาของเวอร์ชันแคนาดาต้นฉบับมากที่สุดสุดท้ายแล้วนะโดยรวมนะของทางฝั่งอเมริกันเนี่ยผมมองว่าเรื่องบทอะผมจะให้ในโพสิชันนี้ไว้ว่าเป็นการอะแดปเทชันในงานที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอะมันไม่ได้ข้ามฟอร์แมตอะปกติแล้วงานอะแดปเทชันเราจะคุ้นเคยกับการที่เอาการ์ตูนเอามังงะมาทำเป็นหนังเอาแอนิเมชันมาทำเป็นหนังเอาโนเวลนิยายมาทำเป็นหนังใช่ไหมแต่ของ Speak No Evil คือมันมีหนังอยู่ก่อนแล้วทางฝั่งอเมริกาเขาซื้อลิขสิทธิ์มาทำใหม่ส่วนใหญ่แล้วไอ้หนังโพสิชันแบบเนี้ยเราจะคุ้นเคยกับการที่แบบทำใหม่แล้วแม่งเหี้ยกว่าเดิมนะก็คือแบบบางทีต้นฉบับแม่งดีอยู่แล้วถูกป่ะการที่จะทางฝั่งอเมริกาเขาซื้อมาทำใหม่แสดงว่าต้นฉบับมันต้องมีของนี่ถูกไหมมันคงไม่มีใครซื้อหนังแบบไม่ได้มีของไม่ได้น่าสนใจอะไรเลยแม่งอยู่ดีซื้อมาทำใหม่อะไรเงี้ยอเมริกาซื้อมาเล่าขายในกระแสหลักไงส่วนใหญ่จะเป็นโพสิชันนั้นซึ่ง Speak No Evil ทำจุดเนี้ยได้ดีเออเอามาอะแดปได้ดีนะครับไม่เหมือนเลยด้วยนะต่างกันออกไปเลยครึ่งหลังนี่คือต่างเลยเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับแล้วผมมองว่าเอ้ยมันก็ดูดีด้วยดูในโพสิชันนี้ได้เออใครที่ชอบดูหนังแบบสแลชเชอร์ไล่เชือดกันอ่ะเออดูในโพสิชันนั้นได้เป็นหนังHorror Thrillerที่ช่วงเริ่มไม่เอื่อยไม่ย้วยแล้วดูเป็นหนังไล่ล่าไล่เชือดกันได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความแบบบังเอิญไว้บ้างแต่มันดีไม่ธรรมดานะจริงๆแล้วนะส่วนเรื่องงานโปรดักชันผมมองว่างานโปรดักชันถ้าเปรียบเทียบคุณภาพของงานโปรดักชันที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางฝั่งอเมริกันทำได้ดีกว่าอาจจะเป็นเรื่องเม็ดเงินด้วยอาจจะเป็นเรื่องขนาดของโปรดักชันด้วยที่มันใหญ่โตมากขึ้นอะไรนี่ก็ว่ากันไปมันก็เลยทำให้ของSpeak No Evil ของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมันดูดีขึ้นหนังดูแพงขึ้นหนังดูเนี๊ยบขึ้นกริปขึ้นเรื่องการแสดงจริงๆพูดยากเพราะว่าของเจมส์แมคคาวอยเนี่ยเขาเล่นทั้งตัวค่อนข้างเล่นใหญ่ด้วยไปทางเล่นใหญ่ด้วยนะไปทางโอเวอร์แอคติ้งด้วยซ้ำไปของเวอร์ชันอเมริกานะครับแต่ว่าเน้นขายแบบตลาดแมสอะเขาก็ต้องการให้มันชัดเจนไงตัวนักแสดงเขาก็พรีเซนต์ชัดเจนนะครับของทางฝั่งแคนาดาเนี่ยเขาก็อยู่ในระดับแบบที่เขาเล่นเป็นภาพยนตร์จริงๆอะเป็นซีนิมาติกจริงๆมีความเรียลในการสื่ออารมณ์ต่างๆแอคติ้งมันเลยไปทางอีกฝั่งนึงซึ่งผม
ไม่สามารถบอกได้ว่าแบบไหนดีกว่ากันมันเป็นวิธีการนำเสนอที่เขาเลือกมากกว่าคือทางฝั่งแคนาดา Spring No Evil เนี่ยมันไปทางซีนีมาติกมากกว่าไปทางภาพยนตร์ไปทางอาร์ตมากกว่าแต่ของทางฝั่งอเมริกันเนี่ยมันไปในเชิงบิสเนสนะครับขายตลาดเน้นชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไปทางนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นผมจะพูดในโพซิชันนี้แล้วกันว่า Spring No Evil ของเวอร์ชันอเมริกันเนี่ยโพซิชันของการแสดงก็ออกมาดูดีเช่นกันเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Spring No Evil นะของเวอร์ชันอเมริกาจะอยู่ที่7คะแนนครับไม่ได้ขี้เหร่นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีจุดที่แบบมันดูเป็นแผลเอางี้ดีกว่ามันดูเป็นแผลมั่งอะไรมั่งมันดูบังเอิญเกินไปง่ายเกินไปขัดจงขัดใจไปมั่งไอ้ขัดใจนี่คือแบบขัดใจในมุมที่ไม่ดีนะมาอะไรเงี้ยขัดใจในมุมที่ไม่ดีบ้างแต่มันก็สุดท้ายแล้วก็ดูสนุกครับดูสนุกนะครับขอโทษทีที่มาช้าแต่ว่าถ้ายังสามารถหาได้นะถ้ายังสามารถหาดูได้ก็อยากให้ลองไปดูแล้วก็อย่าลืมนะOptus ล่าสุดเขาคอลแลบกับ Spy X Family จริงๆผมโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะครับออกผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายครับคุณลองไปดูได้ดูในเว็บไซต์ Optus ก็ได้ดูในเพจ Facebook Optus ก็ได้สนใจก็ทักที่เพจเขาก็ได้สั่งซื้อทางไหนก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกนะครับผมส่วนแว่นวากุเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีมาเพิ่มนะครับทาง Optus เขาบอกมาว่าเดี๋ยวมันจะมีมาเพิ่มนะครับก็รอพรีออเดอร์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะไปใช้โค้ด World Movie กันเยอะๆนะครับลด100บาทภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้เองครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ